อะไรเขินออกสื่อเขินออกสื่อน่ารักอ่ะเป็นอะไรที่บอกว่าถูกแชร์นะถูกพูดถึงในโซเชียลหนักมากและก็แทบทุกวันเพราะว่าวันๆเนี่ยนะดิฉันตอนเช้าไม่ต้องตื่นขึ้นมาทำอะไรตื่นขึ้นมาปุ๊บดิฉันกด#อุรัสยา #NY ดิฉันก็จะเสพความฟินความจิ้นของคู่นี้หลายคนเป็นและล่าสุดที่จิ้นมากเลยคุณผู้ชมเขามีโมเมนต์ยืนเบียดเสียดผู้คนขณะใช้รถไฟฟ้าชนิดที่ว่าไม่หลงเหลือคราบซุปตาเลยนะคือถ้าคนไม่ได้สังเกตจะไม่รู้สึกเลยว่าซุปตาเข้ามาในรถไฟฟ้าน่ะแล้วก็เจ้าตัวเล่าถึงโมเมนต์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย2คนนี้ใช้บริการรถไฟฟ้าบ่อยมากเพราะอยากเลี่ยงปัญหารถติดในชั่วโมงเร่งด่วนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าอะไรมั้ยทั้ง2คนเป็นคนชิลๆแล้วเวลานั่งรถไฟฟ้าน่ะต่างคนต่างจะไม่ค่อยสนใจการสังเกตป่ะใช่คือน้องใช้รถไฟฟ้าเป็นประจำอยู่วันนึงเราเคยถ่ายรายการกันอยู่สยามมีทีมงานพวกเราเนี่ยได้มาบอกว่าณเดชน์ยาย่าอยู่สยามหูยปณิตาไม่เป็นอันทำอะไรอ่ะวิ่งไปจุดพิกัดนั้นนี่ตามหนักกว่าตามเช็คโทรศัพท์สามีอีกนะแล้วเวลาตามเสร็จปุ๊บเปิดทวิตเตอร์ไปด้วยในตัวเพราะเราจะต้องอัปเดตจากทวิตเตอร์ว่าตอนนี้นางไปอยู่ตรงไหนของโลกแล้วเขาก็บอกว่านางขึ้นไปอยู่บนรถไฟฟ้าก็วิ่งขึ้นไปรถไฟฟ้าไม่เป็นแฟนคลับจริงเนี่ยถูกจริงปรากฏขึ้นรถไฟฟ้าเสร็จแล้วอ้าวเฮ้ยมีคนทวิตต่ออีกอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วเนี่ยไปอยู่ที่เอ็มโพเรียมแล้วอย่างเงี้ยภาพที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชมที่แม่หนิงไม่ทันเนี่ยนะเขาก็เลยถามว่าคนเยอะไหมตอนขึ้นไปอ่ะยาย่าบอกว่าไม่เลยค่ะน่าจะมีประมาณ 2-3 คนคือมันแน่นมากตอนที่เขาไป2-3คนแต่คนเต็มคือขึ้นบ่อยแต่คนบนรถอ่ะไม่ได้สนใจเราขนาดนั้นคือมีคนแอบถ่ายบ้างอ่ะคุณคิดไหมว่าในวงการบันเทิงเนี่ยความเป็นซูเปอร์สตาร์ขนาดนี้เนี่ยแต่หายากมากนะที่ทำตัวแบบติดดินแล้วก็แบบเข้าถึงคนใช้ชีวิตง่ายๆหายากมากจริงๆไม่ได้พูดอวยเองนะแต่ว่าแบบ love and why จริงๆนะเราว่า2คนนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบว่าเปิดเผยแล้วก็เป็นฝรั่งครึ่งนึงพอสมควรนะเลยใช้ชีวิตปกติยังไงก็ต้องขอขอบคุณข่าวจาก snook.com ด้วยนะจ๊ะอ่านน้อยจังทำไมมิกเชิญมาเป็นแขกรับเชิญทั้งเทปเลยคราวหน้าเดี๋ยวมาให้ฟินกันแน่นอนเอา2คู่เลยนะคู่คุณอ้ํากับคุณไฮโซพกด้วยนะแม่นะแล้วก็ยาย่ากับณเดชน์นะแม่ต้องไปแคะมาให้ได้นะข่าวยังไม่จบอีกเหรอ